สวัสดีครับปัจจุบันนี้ตึกบ้านและอาคารต่างๆก็จะมีนกพิราบไปเกาะไปอาศัยอยู่เป็นที่หลับนอนโดยเฉพาะตามระเบียงขอบบนหน้าต่างและหลังคาแล้วก็ยังปล่อยอุจจาระเรี่ยราดก่อให้เกิดความสกปรกในหมู่นกนี่ก็ยังมีเชื้อราคริปโตคอคัสหรือคริปโตคอโคซิสซึ่งเกิดจากเชื้อคริปโตคอคัสนีโอฟอร์มานเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ง่ายและพบในหมู่นกพิราบและแบคทีเรียซัลโมเนลลาเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้เกิดท้องเสียอุจจาระร่วงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นกพิราบเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกลายเป็นแหล่งพ่อเชื้อโรคเนื่องจากมูลและน้ำลายนกพิราบเสี่ยงต่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเพียงแค่นกพิราบกระพือปีกเมื่อมูลนกเข้าสู่ระบบหายใจก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดอักเสบได้งานวิจัยแนวป้องกันการรบกวนจากนกพิราบของกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยยืนยันว่ามูลนกพิราบและฝุ่นที่เกิดจากการกระพือปีกก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านกลิ่นและอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนไม่ว่าจะเป็นตัวไรนกพยาธิไวรัสตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบปอดอักเสบเฉียบพลันปอดบวมไข้การหลังแอ่นโรคไข้หวัดนกโรคเชื้อราในปอดจากนกซึ่งเกิดจากเชื้อคริปโตคอโคซิสซึ่งอาศัยอยู่ตามตัวนกและพบบ่อยที่สุดในนกพิราบสิ่งที่น่ากังวลก็คือเชื้อราชนิดนี้มีความทนทานต่อยาบำบัดโรคคนทั่วไปสามารถติดเชื้อราชนิดนี้ได้โดยตรงจากการสัมผัสนกพิราบสารคัดหลั่งจากนกที่เป็นโรคเช่นมูลน้ำมูกน้ำตาน้ำลายของนกซึ่งแม้จะไม่ใช่ผู้เลี้ยงนกพิราบแต่การเข้าไปอยู่ในกลางฝูงนกขณะโปรยอาหารและนกกระพือปีกบินถลายไปมาเชื้ออาจเข้าสู่จมูกทำให้เกิดโรคเชื้อราในปอดและระบบทางเดินหายใจของคนได้โดยเฉพาะนกที่อาศัยทำรังและบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆบริเวณที่อยู่อาศัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคได้ซึ่งโรคส่วนใหญ่มักจะเป็นแล้วรักษาไม่หายหรือบางโรคอาจตายโดยเฉียบพลันไม่อาจรักษาได้ทันนอกจากนำเชื้อโรคและสร้างความรำคาญแล้วการถ่ายมูลของนกก็ยังก่อให้เกิดความสกปรกส่งกลิ่นเหม็นทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนื่องจากในมูลนกส่วนที่เห็นเป็นสีขาวก็มีกรดยูริกซึ่งสามารถกัดกร่อนโลหะทำให้เกิดสนิมได้นกพิราบภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Rock Pigeon หรือ Rock Dog เป็นนกที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชากรนกพิราบในเขตเมืองก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นแหล่งที่มีอาหารมากหาได้ง่ายรวมทั้งมีอาคารที่สามารถใช้เป็นแหล่งอาศัยสร้างรังได้เป็นอย่างดีนกพิราบตัวเมียหัวแฉลงส่วนตัวผู้โหนกจะใหญ่ขนที่คอก็เป็นพุ่มใหญ่กว่าตัวเมียตัวนี้เป็นนกพิราบตัวเมียตัวนี้เป็นนกพิราบตัวผู้ครับนกพิราบไม่ชอบสร้างรังบนต้นไม้มีอายุเจริญพันธุ์พร้อมผสมพันธุ์ประมาณ 6-8 เดือนตัวเมียออกไข่ได้ทั้งปีครั้งละ 2-3 ฟองฟองไข่มีสีขาวทั้งเพศผู้และเพศเมียก็จะช่วยกันดูแลไข่หรือลูกนกนกพิราบสามารถบินหาอาหารได้ในระยะไกลระยะประมาณ 100-1,000 กิโลเมตรต่อวันความเร็ว 80-94.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์รวมทั้งตำแหน่งของดวงจันทร์จดจำทิศทางและกำหนดทิศทางนกพิราบมีสายตาที่ดีมองเห็นภาพในมุมกว้าง340องศาได้ไกลถึง50กิโลเมตรประมวลข้อมูลภาพเร็วกว่ามนุษย์3เท่าเนื่องจากเกิดปัญหาหลายอย่างจากนกพิราบเราจึงต้องหาวิธีไล่นกพิราบออกไปจากอาคารวิธีการไล่นกพิราบก็มีอยู่หลายวิธีเช่นติดตะข่ายใช้แผ่นซีดีสะท้อนแสงแขวนโมบายฉีดน้ำไล่วางลูกเหม็นฉีดสารเคมีและการไล่ด้วยแสงวิธีไล่นกอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือการติดลวดกันนก
คือขึงลวดไม่ให้นกมาเกาะได้ก่อนอื่นจะต้องล้างที่นกที่กรอบหน้าต่างออกซะก่อนอาจใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดน้ำล้างออกไปแล้วใช้แปรงทองเหลืองขัดขี้นกออกครั้งแรกทดลองขึงลวดเส้นเดียวปรากฏว่ากันนกไม่ได้นกก็จะมาคล่อมลวดที่ขึงไว้สรุปว่าขึงลวดเส้นเดียวกันนกไม่ได้แต่เมื่อเพิ่มเป็น2เส้นวิธีนี้กันนกได้แน่นอนนกจะบินมาเกาะ 2-3 วันแรกวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีสามารถนำไปใช้ได้ผมเห็นอาการใกล้ๆก็ติดกรอบหน้าต่างแบบนี้เหมือนกันปกตินกก็จะมาเกาะบนขอบหน้าต่างทางด้านทิศตะวันออกก็คือด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้นส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็จะไม่มีนกมาเกาะเลยผมนำเรื่องนี้มาเล่าสู่คนฟังเพื่อที่จะได้ทราบวิธีการแก้ปัญหานกที่มาเกาะบนขอบหน้าต่างโปรดติดตามเรื่องเล่าอื่นๆในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ